เช้านี้ผมอยากจะพาพวกเราดูเรื่องพื้นฐานอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตเกษตรของเราบางอย่างเหมือนกับคิ้วที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นอย่างมากจนกระทั่งเรามักจะมองข้ามไปแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นจนกว่าจะมีคนมาเป็นกระจกให้เราเห็นเช้านี้เราจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตของเราให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาในเช้านี้เราโมทนาขอบคุณพระองค์ครั้งหนึ่งสำหรับวันใหม่ที่พระองค์ประทานให้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ตื่นขึ้นในเช้าวันนี้และระลึกได้ว่าพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกเป็นอาบาเป็นบิดาของเราขอบพระคุณพระเจ้าที่ตื่นขึ้นในเช้านี้และระลึกได้ว่าพระองค์ผู้ทรงเนรมิตสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงพระองค์ผู้ทรงดูแลเลี้ยงดูฝูงนกในอากาศตกแต่งดอกไม้ที่ทุ่งหญ้าที่แม้แต่เครื่องทรงของกษัตริย์ซาโลมอนไม่อาจเปรียบเทียบในความวิจิตรสวยงามเป็นอับบาเป็นบิดาของเราเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคุณและพระพรนานับประการที่พระองค์ได้อวยพรแก่เราพระบิดาเช้านี้ข้าพระบาททูลขอพระองค์ทรงโปรดอำนวยพรให้ความนึกคิดของเราสงบนิ่งให้ใจของเราเปิดอยู่ต่อพระพักของพระองค์เจ้าเพื่อสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระคำของพระองค์จะตกถึงดินดีแห่งจิตใจของเราและเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนจิตใจที่อยู่ภายในของเราพระบิดาเจ้าเช้านี้ขอทรงโปรดเยียวยาและรักษาโดยผ่านพันธกิจแห่งพระวจนะและพระราชกิจของพระวิญญาณในท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อเราทุกคนจะกลับกลายเป็นอุปกรณ์ในอุ้งหัตถ์ของพระองค์เจ้าในการแบ่งปันความรักของพระองค์ข้าพระบาทจึงขอฝากช่วงเวลานี้ไว้ในการอวยพรของพระองค์อธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งนะครับนักคณิตศาสตร์คนนี้มีความสามารถในการขบคิดโจทย์เลขยากๆในเวลาสั้นๆเท่านั้นแล้วไม่ว่าโจทย์นั้นจะยากเพียงใดก็แล้วแต่เขาสามารถค้นหาคำตอบโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดช่วยนักคณิตศาสตร์คนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคริสเตียนแล้วก็เพื่อนที่เป็นคริสเตียนคนนี้พยายามจะแบ่งปันข่าวประเสริฐกับเขาหลายต่อหลายครั้งด้วยกันแต่เขาไม่ค่อยจะให้ความสนใจกับสิ่งที่เพื่อนคริสเตียนคนนี้พยายามจะบอกเขาวันหนึ่งเพื่อนที่เป็นคริสเตียนคนนี้ก็นำกระดาษแผ่นหนึ่งที่พับทบกันหลายทบด้วยกันมายื่นให้กับเขาแล้วก็บอกกับนักคณิตศาสตร์คนนี้ว่าข้างในกระดาษนี้เนี่ยมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งผมอยากให้คุณกลับไปคิดแล้วก็นำคำตอบมาบอกผมหลังจากที่คุณได้คำตอบแล้วบางว่าตอนนั้นนักคณิตศาสตร์คนนี้ติดงานบางอย่างอยู่แล้วก็เขาไม่มีเวลาที่จะตอบโจทย์นั้นเขาก็เลยหยิบกระดาษนั้นใส่เข้าไปในกระเป๋าตกเย็นเมื่อเขากลับไปถึงบ้านขณะที่นำเอาสิ่งต่างๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อของเขาเขาก็เหลือบไปเห็นกระดาษแผ่นนั้นเข้านักคณิตศาสตร์คนนี้ก็คลี่กระดาษแผ่นนั้นออกแล้วก็พอคลี่ออกก็พบโจทย์นั้นเป็นข้อพระธรรม2ข้อด้วยกันนะครับข้อพระธรรมที่มาจากพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อ36และ37ที่ถามว่าเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนคนนั้นจะเอาอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาแต่นักคณิตศาสตร์คนนี้ไม่คาดว่าจะเจอคำถามประเภทนี้แล้วพออ่านทวน2ครั้งเขาไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามนั้นอย่างไรดีเขาทรุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้แล้วก็ขบคิดถึงคำถามที่เพื่อนให้มาเช้าวันนี้ถ้าจะถามคำถามคล้ายๆกันกับพวกเราในห้องประชุมไม่แน่ใจว่าพวกเราจะตอบคำถามนี้อย่างไรนะครับสมมติว่ามีมหาเศรษฐีคนหนึ่งลำดับต้นๆของประเทศไทยมีเงินนับเป็นแสนล้านด้วยกันอะไรก็แล้วแต่ที่เงินสามารถซื้อหาได้เศรษฐีคนนี้สามารถซื้อหาแล้วถ้าเศรษฐีคนนี้มานั่งอยู่ในห้องประชุมของเราแล้วเขาอยากจะซื้อชีวิตของคุณคุณอยากจะขายชีวิตของตัวเองด้วยราคาสักเท่าไหร่ดีคำตอบของคำถามที่ว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมีราคาเท่าไหร่นั้นมีหลากหลายเป็นอย่างมากแล้วแต่ว่าเราจะไปถามใครแล้วก็แล้วแต่ว่าคนนั้นตอบจากมุมมองไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปถามนักยุทธศาสตร์การรบคนเหล่านั้นที่มีประสบการณ์ยาวนานในการทำศึกใหญ่ๆประสบการณ์นั้นยาวนานเกือบ20ปีในสงครามเวียดนามบ่งบอกว่าเขาจะต้องใช้เงินประมาณ 332,000 ถึง 400,000 เหรียญแล้วถ้าคำนวณที่1เหรียญเท่ากับ30บาท
นี่หมายความว่าต้องใช้เงินประมาณ 10-12 ล้านบาทด้วยกันจึงจะสามารถฆ่าฐานเวียดกงได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนี่รวมไปถึงค่าอาวุธเงินเดือนแล้วก็สรรพสินทั้งปวงนำมาคำนวณเข้าไว้ด้วยกันต้องใช้เงินประมาณ 10-12 ล้านจึงจะสามารถทำลายเวียดกงได้เพียงคนเดียวสำหรับค่าใช้จ่ายในการฆ่าผู้ก่อการร้ายในสงครามอิรักและอัฟกานิสถานนั้นสูงกว่านั้นเป็นอย่างมากการคำนวณล่าสุดพบว่าเขาต้องใช้เงินประมาณ15ล้านเหรียญด้วยกันหรือประมาณ450ล้านบาทจึงจะสามารถฆ่าผู้ก่อการร้ายใน2ประเทศนั้นได้เพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นถ้าเราถามนักยุทธศาสตร์การรบว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมีราคามากน้อยเพียงใดแล้วถ้าเขาตอบจากประสบการณ์ในการรบอันยาวนานอาจบางทีเขาจะบอกเราว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมีราคาเท่ากับ10ถึง450ล้านบาทแต่นี่เป็นการคำนวณจากแง่มุมของการทำลายล้างไม่ใช่แง่มุมของการพิทักษ์รักษาชีวิตนั้นไว้ถ้าเราถามนักเคมีนะครับคนเหล่านั้นที่ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบต่างๆภายในร่างกายของเราว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมีราคามากน้อยเพียงใดแล้วถ้าเขาตอบจากแง่มุมของสารเคมีต่างๆที่เป็นสารประกอบภายในร่างกายของเราเราจะได้รับคำตอบที่แตกต่างเป็นอย่างมากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ชิ้นหนึ่งเนี่ยบ่งบอกว่าในร่างกายของเรามีออกซิเจนประมาณ 65% คาร์บอน 18% ไฮโดรเจน 10.2% ไนโตรเจน 3.1 แคลเซียม 1.6 และสารประกอบอื่นๆอีกทั้งหมดประมาณ55อย่างด้วยกันแล้วถ้าเอาสารประกอบต่างๆเหล่านี้นำมาคำนวณเข้าไว้ด้วยกันจะมีมูลค่าเท่ากับประมาณ160เหรียญแล้วถ้าคูณด้วย30ก็จะมีความหมายว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมีราคาเพียงแค่ประมาณ 5,000 บาทเท่านั้นนี่จะเป็นราคาที่ถูกกว่าโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในกระเป๋าของพวกเรานะครับตอนนี้ถ้าเราไปถามนักวิวัฒนาการคนเหล่านั้นที่เชื่อว่าแต่เดิมสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นในบรรยากาศที่เหมาะสมเป็นอย่างมากที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็เซลล์ตัวแรกได้พัฒนาขึ้นต่อมาจากชีวิตง่ายๆแบบนั้นพัฒนาความซับซ้อนจากในน้ำขึ้นอยู่มาบนบกแล้วก็ยืดแขนออกมาพัฒนาขาพัฒนาปีกบางส่วนสามารถบินขึ้นไปในท้องฟ้าได้แล้วก็สิ่งมีชีวิตที่บนบกตอนแรกก็คลานแล้วก็ต่อมาพัฒนาจนกลับกลายเป็นลิงแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆยืดตัวตรงแล้วก็กลับกลายเป็นพวกเราที่นั่งและยืนอยู่ในห้องประชุมนี้บนสมมติฐานของคำตอบที่นักวิวัฒนาการเหล่านี้เชื่อชีวิตของคนคนหนึ่งโดยแกนสารก็คือมีค่าเท่ากับลิงที่รับการพัฒนามาแล้วอย่างดีตัวหนึ่งเท่านั้นเขาบอกว่าตั้งแต่เดิมนั้นเนี่ยมนุษย์เป็นลิงนะครับแล้วก็ยืดตัวตรงแล้วตั้งแต่มีคอมพิวเตอร์มนุษย์เริ่มโค้งกลับไปเหมือนลิงแบบเดิมอีกเล่ากันว่าศาสตราจารย์ท่านหนึ่งในยุคที่ไม่มี PowerPoint แบบที่เรามีในปัจจุบันเข้าไปในชั้นเรียนของเขาพร้อมกับแผ่นผ้าขนาดใหญ่แล้วก็บนแผ่นผ้านั้นเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการมีภาพของมนุษย์ปากกิ่งมนุษย์ผิวดาวมนุษย์นีแอนเดอร์เทลแล้วก็อื่นๆแล้วก็พยายามทำให้เห็นว่าจากลิงคนก็ยืดตัวตรงแล้วกลับกลายเป็นมนุษย์ในปัจจุบันศาสตราจารย์ท่านนี้ก็สอนอย่างจริงจังเป็นอย่างมากหลังจากสอนเสร็จก็ถามเด็กนักเรียนที่ในห้องประชุมบอกว่าพวกเธอเชื่อสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วหรือยังทุกคนก็นั่งเงียบอาจารย์ก็ถามบอกว่าเธอมีคำถามอะไรไหมตามภาษานักเรียนที่ดีก็คือไม่มีคำถามทุกคนนั่งเงียบหมดหลังจากถามอยู่หลายรอบด้วยกันอาจารย์ก็ทำท่าว่าถ้าไม่มีคนตอบอาจารย์จะไม่ยอมข้ามจุดนั้นไปนะครับอาจารย์ในที่สุดก็ถามว่ามีใครบ้างในห้องนี้ที่เชื่อแล้วว่ามนุษย์มาจากลิงหลังจากถามอยู่หลายครั้งด้วยกันชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านหลังของห้องก็ยกมือของเขาขึ้นอาจารย์ก็ยิ้มแล้วบอกว่านุ่มไหนบอกอาจารย์หน่อยสิว่าทำไมเธอถึงเชื่อว่าคนเรามาจากลิงชายหนุ่มคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าในขณะที่อาจารย์บรรยายว่าคนมาจากลิงนั้นผมยิ่งดูหน้าของอาจารย์หน้าของอาจารย์ยิ่งเหมือนลิงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผมคิดว่าคงจะเป็นความจริงที่คนเรามาจากลิงเรื่องนี้ไม่ได้เล่าต่อนะครับว่าจุดจบของชายหนุ่มคนนั้นเป็นอย่างไรในวิชานั้นที่ตอบประจานในลักษณะนั้นหันมาดูใกล้ตัวของเรานิดหนึ่งถ้าเราออกไปที่ป้ายรถประจำทาง
หรือว่าไปยืนอยู่บนท้องถนนที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนฟุตบาทนะครับแล้วก็ถามคนที่เราพบว่าชีวิตของคนมีราคามากน้อยเพียงใดอะไรเป็นตัวกำหนดคุณค่าของชีวิตของเราเราจะได้รับคำตอบที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างเป็นอย่างมากบางคนจะบอกเราว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปีที่จะมาถึงสโลแกนนี้จะเป็นสโลแกนที่เราจะได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแล้วนั่นแล้วถ้าความเชื่อนี้เป็นความจริงก็จะมีความหมายว่าคนที่สร้างผลงานมากก็กลับกลายเป็นคนที่มีค่ามากคนที่สร้างผลงานน้อยก็จะกลับกลายเป็นคนที่มีคุณค่าน้อยแล้วคนที่ไม่สามารถสร้างผลงานได้ก็จะกลับกลายเป็นคนที่ปราศจากคุณค่าไปอีกบางคนก็จะบอกเรานะครับว่าค่าของคนอยู่ที่ความงามหรือความหล่อของคนนั้นเพราะว่าถ้าคนนั้นถูกประเมินว่ามีความงามหรือความหล่อมากความงามและความหล่อสามารถกลับกลายเป็นสิ่งดึงดูดสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนนั้นได้ชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองฐานะในสังคมแล้วก็อื่นๆก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ตามหลังมาดังนั้นความงามและความหล่อของบางคนนั้นจึงกลับกลายเป็นตัวกำหนดคุณค่าของคนนั้นถ้าเราถามอีกบางคนก็จะบอกเราว่าค่าของคนอยู่ที่ความรู้ความสามารถของคนนั้นถ้าคนนั้นมีการศึกษาสูงมีความรู้ในด้านต่างๆมากมีปริญญาบัตรหลายๆใบคนนั้นก็จะกลับกลายเป็นคนมีคุณค่าสูงแล้วถ้าคนนั้นไม่มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาที่จำกัดการศึกษาที่จำกัดนั้นก็จะกำหนดว่าคนนั้นมีคุณค่าน้อยกว่าคนอื่นที่มีการศึกษาสูงยิ่งกว่าเขาเหล่านี้เป็นคำตอบที่มาจากมุมมองที่หลากหลายเป็นอย่างมากว่าค่าของคนนั้นอยู่ที่ไหนแท้ที่จริงคนหนึ่งมีราคามากน้อยเพียงใดแล้วถ้าเศรษฐีคนที่ว่านั้นอยู่ในห้องประชุมนี้แล้วเขาอยากจะซื้อชีวิตของคุณอยากจะขายชีวิตของตนด้วยราคาสักเท่าไหร่ดีถ้าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรืออยู่ที่ความงามเราคงย่อมบอกว่าคนพิการคนทุพพลภาพก็จะกลายเป็นคนที่ไร้คุณค่าไปคนสูงอายุที่ไม่สามารถสร้างผลงานเหมือนกับในอดีตที่ผ่านไปก็จะกลับกลายเป็นบุคคลที่ปราศจากคุณค่าแล้วอย่าลืมว่าถ้าพวกเราที่นั่งและยืนอยู่ในห้องประชุมนี้ไม่รีบจากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันควรวันหนึ่งก็จะมาถึงเมื่อเราจะไม่สามารถสร้างผลงานเหมือนกับในอดีตที่ผ่านไปแล้วถ้าวันนั้นมาเยือนเราเมื่อไหร่เราจะพบว่าชีวิตของเรากลวงชีวิตของเราปราศจากคุณค่าไปถ้าค่าของคนอยู่ที่ความรู้และความสามารถคนที่อยู่บนดอยคนที่อยู่ในที่ห่างไกลจากเมืองหรือคนที่มีปัญหาในการพัฒนาสติปัญญาของเขาในการศึกษาก็จะกลับกลายเป็นคนที่ด้อยคุณค่าไปแล้วถ้าค่าของคนอยู่ที่ความรู้ของคนนั้นเราคงจะต้องบอกว่าด็อกเตอร์คนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนบันดาลโทสะต่อภรรยาของเขาจนใช้ไม้กอล์ฟหวดภรรยาของเขาจนถึงแก่ความตายเราคงต้องเห็นด้วยว่าด็อกเตอร์คนนี้มีค่ายิ่งกว่าภรรยาของเขาเป็นอย่างมากเพราะเขามีปริญญาบัตรมากกว่าภรรยาที่อยู่ที่บ้านนั้นถ้าหากค่าของคนอยู่ที่เท่ากับลิงที่รับการพัฒนามาแล้วอย่างดีตัวหนึ่งหรือเท่ากับเงินเพียงแค่ 5,000 บาทอย่างที่นักเคมีบอกเราโทรศัพท์มือถือที่พวกเราแต่ละคนใช้จะมีค่ายิ่งกว่าชีวิตของคนที่ใช้นั้นแล้วถ้าภาวะเกิดขึ้นเมื่อมีความเสี่ยงระหว่างชีวิตของเรากับชีวิตของโทรศัพท์มือถือเราน่าจะช่วยชีวิตโทรศัพท์มือถือไว้ใช่ไหมครับเพราะว่ามือถือมีค่ายิ่งกว่าชีวิตของคนที่ใช้นั้นถ้าหากค่าของคนหนึ่งมีราคาเท่ากับ10-450ล้านบาทอย่างที่นักยุทธศาสตร์บอกเรารถยนต์บางคันที่วิ่งอยู่ในท้องถนนที่กรุงเทพจะมีราคาสูงกว่าคนที่ขับนั่นมีคนบอกผมว่ารถคันที่ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยราคาประมาณ70ล้านบาทเป็นรถที่สามารถเร่งความเร็วขึ้นไปเป็น 2-300 ในเวลาไม่เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นรถคันนั้นมีพลังมหาศาลแต่เมื่อมาวิ่งอยู่ที่ถนนสีลมรถคันนั้นจะวิ่งอยู่ข้างๆ Vios ของผมที่ราคาถูกกว่าเป็นอย่างมากถ้าชีวิตของเราราคา10-450ล้านรถยนต์คันนั้นจะมีราคาสูงกว่าชีวิตของคนที่ขับ
บ้านบางหลังที่อยู่ที่กรุงเทพนี้จะมีราคาสูงยิ่งกว่าคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านนั้นแท้ที่จริงแล้วชีวิตของคนคนหนึ่งมีราคามากน้อยเพียงใดแล้วเราจะประเมินคุณค่าชีวิตของเราจากมุมไหนอย่างไรดีพี่น้องครับมีคนมากมายในโลกของเราในปัจจุบันไม่ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตของตนแล้วเมื่อเขาไม่ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตของตนเขาดำเนินชีวิตอย่างไม่ค่อยมีความหมายอะไรเขารู้สึกมีความว่างเปล่าความวงเวงเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วในภาวะแบบนั้นพยายามหาสิ่งต่างๆมาเติมใส่เข้าไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศการเริงสำราญในเรื่องเพศสิ่งเสพติดแล้วก็การผจญภัยและอื่นๆแต่จิตใจแบบนั้นเป็นเหมือนกับแก้วก้นรั่วนะครับเติมอะไรลงไปก็แล้วแต่ถ้าเติมเร็วเพียงพอก็จะดูเหมือนว่าเต็มแต่มันอยู่เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นก็จะเป็นความว่างเปล่าแล้วคนคนนั้นก็จะเสาะหาสิ่งอื่นมาเติมเข้าไปที่นั่นชีวิตของคนคนหนึ่งมีราคามากน้อยเพียงใดพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมีมูลค่าสูงส่งเป็นอย่างยิ่งชีวิตของคนคนหนึ่งมีมูลค่าสูงส่งสักแค่ไหนเราสามารถตอบคำถามนี้หลายวิธีด้วยกันนะครับเช้าวันนี้จะตอบคำถามนี้จากหนังสือกิตติคุณเล่มที่2ในพระคัมภีร์ใหม่เมื่อเราอ่านหนังสือพระกิตติคุณเล่มที่2ในพันธสัญญาใหม่แล้วพยายามค้นหาคำตอบเราจะพบว่าทัศนะของพระเยซูต่อชีวิตของมนุษย์นั้นสูงส่งเป็นอย่างมากเริ่มต้นจากมาระโกบทที่4ข้อ35จนถึงข้อที่41พระคัมภีร์บอกเราในตอนต้นของมาระโกบทที่4ว่าพระเยซูทรงสั่งสอนที่ริมฝั่งทะเลสาบแล้วพงสอนตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นแล้วตกเย็นวันนั้นพระเยซูบอกกับสาวกของพระองค์ว่าให้เราข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นด้วยกันแล้วเมื่อเราอ่านต่อไปในบทที่5เราก็พบสาเหตุที่พระเยซูกับสาวกข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่ามีชายคนหนึ่งที่ถูกผีทั้งกองสิงอยู่ในตัวของเขาแล้วก็ชายคนนี้กำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่พระเยซูสอนตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นแล้วก็ท่านพี่น้องคิดว่าการสอนก็คือปากพูดไปเรื่อยๆท่านพี่น้องคงจะเข้าใจผิดอยู่ไม่น้อยนะครับการสอนยังมีความรับผิดชอบเป็นการสอนที่ทุ่มเททั้งอารมณ์ทั้งจิตใจทั้งแรงพลังงานต่างๆที่มีอยู่แล้วก็เมื่อสอนอย่างนั้นตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นจะเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากแต่แม้กระนั้นพระเยซูก็บอกกับสาวกของพระองค์ว่าให้เราข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นเพราะว่ามีชายคนหนึ่งกำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ที่นั่นดังนั้นพระเยซูจึงประเมินชีวิตของชายคนคนนั้นมีมูลค่าสูงส่งยิ่งกว่าความสุขสบายส่วนตัวของพระองค์ชายคนนั้นที่ฝั่งตรงข้ามเป็นชายที่น่าเวทนาเป็นอย่างมากเขาอยู่ในที่ที่คนทั่วไปไม่อยู่เขาอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพเขาทำสิ่งที่คนทั่วไปไม่กระทำเขาคลั่งร้องอึงไปทั้งกลางวันและกลางคืนเอาของมีคมเชือดบนเลือดเนื้อของตนเองเขามีกำลังผิดคนทั่วๆไปจนกระทั่งมีคนพยายามจะเอาโซ่ล่ามเขาแต่ไม่สามารถต้านทานกำลังของคนคนนั้นได้คนนั้นอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีผีทั้งกองสิงอยู่ภายในตัวของเขาเราไม่รู้ว่ามีผีจำนวนมากมายเท่าไหร่นะครับวิญญาณที่สิงอยู่ในชายคนนั้นเรารู้ว่ามีมากพอที่จะทำให้หมู 2,000 ตัวกระโดดจากหน้าผาลงไปแล้วก็จมน้ำตายแล้วชายคนนี้กำลังทนทุกข์อย่างแสนสาหัสอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามพระเยซูประเมินชายคนนี้ที่สังคมไม่ต้องการสังคมรังเกียจสังคมอยากจะกันเขาเอาไว้ไกลๆเพราะเป็นภัยต่อทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของคนอื่นพระเยซูประเมินว่าชายคนนี้สำคัญมีค่ายิ่งกว่าความสุขส่วนตัวของพระองค์พระเราอ่านต่อไปในบทที่ตามหลังมานะครับบทที่5เราก็พบว่าเมื่อผีที่สิงอยู่ในชายคนนั้นบอกพระองค์ว่าถ้าพวกเขาจะออกจากชายคนนั้นขออนุญาตพระองค์ที่จะเข้าไปในฝูงสุกรแล้วพระเยซูก็อนุญาตผีทั้งหมดเหล่านั้นออกมาแล้วทำให้หมู 2,000 ตัวจมน้ำตายพระเยซูประเมินชายคนนี้ที่สังคมรังเกียจว่ามีค่ามากกว่าหมู 2,000 ตัววันหนึ่งผมก็อยากจะรู้ว่าหมู 2,000 ตัวนี่มันราคาสักเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วผมก็กะประมาณว่า
ถ้าหมูตัวหนึ่ง100 โลแล้วก็โลละประมาณ50 บาทที่หน้าฟาร์มก็100ไปคูณด้วย50แล้วก็คูณด้วย2ศพด้วย 2,000 มูลค่าของมันก็คือประมาณ10 ล้านบาทพระเยซูประเมินชีวิตของชายคนนี้ที่ไม่มีใครต้องการที่จะคบมีราคามากกว่าเงิน10 ล้านบาทเพราะเราอ่านต่อไปในหนังสือมาระโกบทที่8ข้อ36และ37ซึ่งก็คือข้อพระธรรมที่เพื่อนที่เป็นคริสเตียนคนนั้นยื่นให้กับนักคณิตศาสตร์คนๆนั้นพระเยซูประเมินชีวิตของคนๆหนึ่งว่ามีมูลค่ามากกว่าสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้นำมารวมเข้าไว้ด้วยกันตอนผมเป็นเด็กเรียนชั้นประถมเริ่มเรียนนะครับผมคิดว่าหน่วยวัดสูงที่สุดในภาษาไทยก็คือล้านแล้วก็ต่อมาก็พบว่ามีหน่วยวัดที่สูงกว่าก็คือโกฎ1โกฎเท่ากับ10ล้านแล้วก็ต่อมาก็พบว่ามีหน่วยวัดในภาษาไทยที่สูงกว่านั้นเท่าที่ทราบนะครับหน่วยวัดที่สูงที่สุดในภาษาไทยก็คืออสงไขย1อสงไขยเท่ากับโกฎยกกำลัง20ผมลองเอาเครื่องคิดเลขทำดูนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าจะอ่านอย่ายังไงดีนะครับ1โกฎเป็นเงินมูลค่ามหาศาลเป็นอย่างมากสมมุติว่าเราเพชรนิลจินดาแร่ต่างๆที่มีมูลค่าทั้งหมดในโลกนี้มาคำนวณออกเป็นตัวเงินทั้งหมดเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกี่โกฎคูณด้วยกี่โกฎก็แล้วแต่จะเป็นกี่อสงไขยคูณด้วยกี่อสงไขยก็ตามพระเยซูตรัสว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมีราคาสูงกว่าทุกอย่างในโลกนี้นำมารวมเข้าไว้ด้วยกันพอเราอ่านต่อไปในมาระโกบทที่10ข้อ45พระเยซูตรัสในพระธรรมตอนนั้นว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อจะปรนิบัติชีวิตปรนิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากพระเยซูประเมินชีวิตของมนุษย์มีค่าสูงส่งเพียงพอที่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจะจากที่ที่สูงส่งที่สุดเท่าที่มีอยู่ที่สวรรค์ลงมาบังเกิดที่ที่เกือบจะต่ำที่สุดเท่าที่มีอยู่ในโลกนี้ที่รังญาตินั้นเพื่อว่า30กว่าปีต่อมาภายหลังพระองค์จะรับอบนาโทษทันต่างๆไปบนพระกายของพระองค์และการทนทุกข์ในพระทัยของพระองค์เมื่อพงถูกตอกตึงที่กางเขนเพื่อจะช่วยให้มนุษย์สามารถกลับมาคืนดีกับพระเจ้ากับกลายเป็นประชากรที่มีความหวังกับกลายเป็นคนที่สามารถดำเนินชีวิตภายใต้ร่มพระคุณของพระเจ้าได้ลำดับตามนี้ก็คือในบทที่4พระเยซูประเมินชีวิตของคนคนหนึ่งมากกว่าความสุขส่วนตัวของพระองค์พระองค์ประเมินชีวิตของคนคนหนึ่งมีมูลค่ามากกว่าหมู 2,000 ตัวก็คือ10 ล้านบาทพระองค์ประเมินชีวิตของคนคนหนึ่งมีมูลค่าสูงส่งยิ่งกว่าสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้นำมารวมเข้าไว้ด้วยกันแล้วพระองค์ประเมินชีวิตของคนคนหนึ่งมีมูลค่าสูงส่งพอที่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจะสละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อนำเรากลับมามีความหวังในพระเจ้าอีกครั้งครั้งหนึ่งทำไมพระเจ้าจึงตีราคาชีวิตของมนุษย์สูงส่งถึงขนาดนั้นสาเหตุพื้นฐานก็เพราะว่าในบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่นั้นมีแต่เพียงมนุษย์อย่างท่านและก็ผมเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในบางแง่มุมของชีวิตของเราสะท้อนถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นที่มาของชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนด้วยสาเหตุนี้มนุษย์จึงเกิดมามีธรรมชาติทางศีลธรรมเหมือนกับที่พระเจ้าทรงมีธรรมชาติทางศีลธรรมนั้นด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงเสาะหาการเชื่อมโยงกลับไปสู่พระเจ้าในจิตวิญญาณของเขาอันเป็นที่มาที่นำไปสู่ศาสนาต่างๆแม้กระทั่งหลังจากที่มนุษย์ล้มลงในความผิดบาปกบฏต่อพระเจ้าแล้วก็จมลงไปในความบาปทั้งด้วยความคิดด้วยเจตนาและด้วยการประพฤติของพวกเขาพระเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งเรานะครับพระองค์กลับประทานพระคริสต์มาเพื่อเราจะสามารถกลับคืนดีกับพระองค์ได้คุณค่าของเราหลังจากที่ล้มลงในความบาปยังคงเป็นคนที่มีค่าสูงส่งเป็นอย่างยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าที่ผมถืออยู่นี้เป็นอะไรนะครับเป็นอะไรนะครับเป็นแบงค์พัน
เท่าที่ผมสามารถบอกได้คิดว่าเป็นของจริงนะครับมีลายน้ำอยู่ข้างๆในแล้วก็ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกนี่เป็นของจริงแบงค์ใบนี้เนี่ยค่อนข้างใหม่นะครับนี่มีมูลค่า 1,000 บาทสามารถไปซื้อหาอะไรก็ได้ที่เราต้องการตอนนี้แบงค์ใบนี้เหลือราคาเท่าไหร่นะครับนี่ยับขนาดนี้ยัง1,000อยู่แล้วน่ากลัวจะยับยังไม่พอเนาะนะครับยู่ยี่แบบนี้เหมือนกับที่บางครั้งพบในถุงถวายนะครับยับยู่ยี่แบบนี้แบงค์ใบนี้มีราคาเท่าไหร่ครับ 1,000 บาทมูลค่าของมันไม่ได้เปลี่ยนไปเพียงเพราะรอยยับที่เกิดขึ้นเท่านั้นชีวิตของเราที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันเรายังคงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสูงส่งเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าอยากจะมีความสัมพันธ์กับเราอยากให้เรากลับมามีความหวังในพระองค์อยากให้เราได้รับพลังชีวิตจากพระองค์เพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าได้พระเยซูจึงมาเพื่อจะไถ่เราให้เรากลับคืนดีกับพระองค์ในคริสตจักรเราพูดถึงเรื่องพระมหาบัญญัติเนี่ยค่อนข้างเยอะพระมหาบัญญัติมีทั้งหมดกี่ข้อนะครับ2ข้อรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดสิ้นความคิดและสุดสิ้นกำลังแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคำถามก็คือว่ามีอะไรที่พระคัมภีร์พูดมากกว่าพระมหาบัญญัติไหมคำตอบก็คือมีนะครับสิ่งที่พระคัมภีร์พูดมากยิ่งกว่าพระมหาบัญญัตินั้นก็คือพระคัมภีร์พูดถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรานะครับพระเจ้าทรงรักเรามีข้อพระธรรมมากมายด้วยการที่ยืนยันถึงเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นยอห์นบทที่3ข้อที่16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ความรักของพระเจ้าสำแดงออกอย่างนี้ก็คือพระองค์รักจนกระทั่งสละพระบุตรของพระองค์เพื่อมนุษย์จะสามารถมีชีวิตนิรันดร์และก็พ้นจากความพินาศได้โรมบทที่5ข้อที่8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเราไม่ใช่ขณะที่เราเป็นคนดีไม่ใช่ขณะที่เรามีเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของพระองค์แต่ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่พระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่เราโรมบทที่8ข้อที่35แล้วใครจะเราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบหรือคำตอบก็คือไม่มีอะไรสามารถพรากเราไปจากความรักของพระองค์ได้แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยอย่างเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายโรมบทที่8ข้อที่39หรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้กาลาเทียบทที่2ข้อที่20ตอนท้ายบอกว่าข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงยอมเสียสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าเอเฟซัสบทที่1ข้อ5พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์เอเฟซัสบทที่2ข้อที่4แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์เอเฟซัสบทที่3ข้อที่19คือให้ทราบซึ่งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่2ในประโยคที่3 2นะครับพระคริสต์ทรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้า1เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่4ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้าข้าพเจ้าทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสรรท่านทั้งหลายไว้แล้ว1ยอห์นบทที่3ข้อที่1ลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราอย่างไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นลองคิดดู
นักวิทยาศาสตร์บอกเรานะครับว่าในเอกภพเนี่ยมีดาราจักรมีกาแล็กซีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านกาแล็กซีเฉลี่ยดวงดาวในแต่ละกาแล็กซีแต่ละดาราจักรนั้นตกประมาณ 100,000 ล้าน 100,000 ล้านคูณด้วย 100,000 ล้านไม่แน่ใจจะอ่านยังไงนะครับเมื่อดูเอกภพอันกว้างใหญ่นี้โลกนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นเพียงฝุ่นเท่านั้นเองนะครับโลกเราเป็นโลกเล็กๆที่เป็นฝุ่นแค่นั้นแล้วถ้าโลกเป็นฝุ่นประเทศไทยจะเล็กสักแค่ไหนแล้วเราที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยยิ่งเล็กลงไปกว่านั้นอีกแม้กระนั้นพระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนเป็นรายบุคคลแล้วพระองค์ทรงสนพระทัยในรายละเอียดต่างๆของชีวิตของเราด้วยพระเยซูตรัสว่าแม้แต่เส้นผมของเราบนศีรษะพระเจ้าก็ทรงนับเอาไว้แล้วทุกเส้นถ้าพระเจ้าต้องนับผมเดาว่าพระองค์ต้องนับผมของผมใหม่เนี่ยทุกวันนะครับเพราะว่าผมร่วงอยู่เป็นประจำลองคิดดูสิพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างเอกภพอันกว้างใหญ่รู้จักเราแต่ละคนเป็นรายบุคคลเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระองค์หนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่16พูดในลักษณะอย่างเดียวกันนะครับเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระองค์เพื่อเราแล้วก็ตอนท้ายบอกว่าและเราก็จะควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องก่อนที่เราจะทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเพราะเหตุความรักเราต้องเริ่มต้นจากการมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าก่อนนะครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ9ถึงข้อที่11ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์โดยก็เป็นที่ประจักษ์โดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงอยู่นี้ไม่ใช่เรารักพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงรักเราและใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยตรงนี้ก็อีกเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะสามารถรักคนอื่นด้วยความรักแบบที่พระเจ้าต้องการให้เรารักคนเหล่านั้นเราต้องเริ่มต้นจากการมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าแล้วความรักของพระเจ้าจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงกับกลายเป็นวิธีเดียวกันที่พระองค์ทำงานในจิตใจของเราเพื่อเราจะสามารถรักคนอื่นๆได้พี่น้องครับพวกเราทุกคนที่นั่งและยืนอยู่ในห้องประชุมนี้มีค่าอย่างยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้ายิ่งกว่าเพชรนิลจินดาไข่มุกเกินกว่าที่เราจะสามารถจินตนาการได้เรามีค่ามากกว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนักเมื่อเราขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากคนขึ้นไปยืนอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนักตัวเลขยิ่งสูงยิ่งรู้สึกตัวเองมีค่าน้อยตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งรู้สึกตัวเองมีคุณค่าสูงจนกระทั่งมีคนแนะนำว่าวิธีชั่งน้ำหนักที่ดีกว่าก็คือนอนบนเตียงแล้วก็ยกเท้าขึ้นแล้วเครื่องชั่งน้ำหนักไปวางไว้ที่ด้านบนตัวเลขจะลดลงไปมากแล้วบางคนก็ปล่อยให้ความรู้สึกของตนเองสวิงไปมาเพราะเหตุตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนักนั้นชีวิตของเราคุณค่าของเรามีค่ามากกว่าป้ายราคาสินค้าที่เราซื้อมาเสื้อผ้าที่เราสวมใส่รองเท้าที่เราใส่ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่แบรนด์เนมหรือว่าเป็นสินค้าที่ซื้อมาจากริมท้องถนนนะครับตัวนั้นไม่สินค้าเหล่านั้นไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าของเราเรามีค่ามากยิ่งกว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่ด้านบนของหัวกระดาษข้อสอบว่าเราสามารถทำข้อสอบได้มากน้อยเพียงใดเรามีคุณค่ามากกว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในสลิปเงินเดือนหลังจากเราบากบั่นทำงานทั้งเดือนแล้วก็ตรงนั้นบ่งบอกถึงค่าตอบแทนที่เราได้จากการทำงานของเราไปเรามีค่ามากกว่าจำนวนเพื่อนที่เรามีใน LINE ใน Facebook แล้วก็ใน Instagram เรามีคุณค่าสูงส่งในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนอยู่ 1,000 คนหรือไม่มีเพื่อนแม้แต่คนเดียวใน Facebook ก็ตามเรามีคุณค่าสูงส่งมากกว่าความทรงจำต่างๆในความผิดพลาดที่เราได้กระทำไปในอดีตพวกเราที่เป็นคุณพ่อบางครั้งเราจดจำความผิดพลาดหลายอย่างที่เราได้ปฏิบัติต่อลูกของเราแล้วพอเราคิดถึงมันทีใดเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าพวกเราที่เป็นคุณแม่
บางครั้งเราก็ระเบิดอารมณ์ใส่ลูกของเราเพราะว่าความกัดกุ้มใจที่เกิดขึ้นพอเหตุการณ์ผ่านพ้นไปความทรงจำเหล่านั้นกลับมาเมื่อไหร่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะมีค่านักในวิธีที่เราปฏิบัติต่อลูกของเราแต่ไม่ว่าเราจะปฏิบัติต่อลูกของเราอย่างไรก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านไปคุณค่าของชีวิตของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเรายังคงเป็นคนที่มีคุณค่าสูงส่งในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องครับท่านพี่น้องมีค่าสูงส่งยิ่งกว่าสรรพสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ทุกเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นแล้วเข้าไปในห้องน้ําแล้วแต่ห้องน้ําของเราเหมือนกับห้องน้ําของคนอื่นๆก็จะมีซิงค์อยู่แล้วด้านบนของซิงค์ก็จะมีกระจกและทุกเช้าเราเข้าไปในห้องน้ําเราก็จะมองเข้าในซิงค์นั้นเห็นภาพที่ปรากฏตรงนั้นก็คือตัวของเราทุกครั้งที่เรามองเข้าไปในกระจกเราควรจะรู้ว่าบุคคลที่ปรากฏอยู่ในกระจกนั้นเป็นเป้าหมายแห่งความรักของพระเจ้าไม่ว่าคนที่เราเห็นในกระจกจะหน้าตาเหมือนกับนางแบบบนปกแมกกาซีนหรือว่าเหมือนกับแม่ค้าส้มตำที่ปากซอยก็แล้วแต่คุณค่าของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในบรรดาคน 7,000 กว่าล้านในโลกปัจจุบันนี้พระเจ้าไม่ได้ก๊อปปี้ไว้นะครับคนที่คุณเห็นในกระจกนั้นเนี่ยมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในเอกภพอันกว้างใหญ่นี้คุณเป็นเอกลักษณ์ในสายพระเนตรของพระองค์ไม่ว่าเราจะสอบได้ A หรือสอบได้ F ก็แล้วแต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่ว่าถ้าสอบได้ F อาจต้องกลับมาเรียนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนจบมหาวิทยาลัยหรือจบเพียงแค่ประถมปลายเหมือนกับที่ผมจบในสายสามัญนั้นสิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนคุณค่าของเราในสายพระเนตรของพระเจ้าในเวลาที่เราสดชื่นแจ่มใสสุขภาพดีพระเจ้ารักเราแต่แม้กระทั่งในเวลาที่เราซึมเศร้าเวลาที่เราไม่อยากพบกับใครความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในวันที่เรามีความสุขเรามีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่วันในวันที่เรามีความทุกข์แม้จนรู้สึกเหมือนกับใจของเราฉีกออกเป็นส่วนๆนั้นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันในยามที่เราแข็งแรงพระเจ้ารักเราแต่ในยามที่เราเจ็บป่วยแล้วบางครั้งเป็นความเจ็บป่วยที่เนิ่นนานต่อเนื่องกันเป็นเดือนต่อเนื่องกันเป็นปีในความเจ็บป่วยตรงนั้นพระเจ้ารักเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเราจะมีครอบครัวแล้วหรือเราจะยังครองตัวเป็นโสดแล้วบางคนทำท่าว่าจะอยู่เป็นโสดไปอีกนานนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนคุณค่าของเราในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าวันนี้หน้าที่การงานของเราจะดำเนินไปได้ด้วยดีหรือเราอยู่ในภาวะของคนตกงานไม่มีงานทำมาระยะหนึ่งแล้วแต่แม้กระนั้นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราบ่งบอกถึงคุณค่าที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าตอนนี้ในอดีตเราทำงานขยันขันแข็งเป็นอย่างมากทันใดนั้นเรามาถึงวัยเกษียณแล้วก็ตื่นขึ้นแล้วเกือบจะลุกจากเตียงเพราะลืมไปแล้วว่าเกษียณปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีงานทำอย่างเดิมอีกแต่แม้กระนั้นเราก็ยังเป็นคนที่มีคุณค่าสูงส่งในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้กระทั่งถ้าคุณเคยผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายอย่างเช่นผ่านเรือนจำเป็นต้นเมื่อคุณได้พบกับพระคริสต์คุณพบว่าชีวิตของคุณมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันดร.ชัคโคโวสันผู้ก่อตั้งพันธกิจเรือนจำนานาชาติเล่าถึงการเดินทางไปยังเรือนจำในประเทศต่างๆทั้งสหรัฐและก็ในต่างประเทศรอบโลกเพื่อที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนในพื้นที่เหล่านั้นท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเห็นสิ่งเดียวกันเกิดขึ้นนับเป็นพันๆครั้งเมื่อผู้ต้องขังสัมผัสกับความรักของพระเจ้าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแล้วก็บาดแผลที่อยู่ภายในจิตใจของเขาได้รับการเยียวยารักษาจากความรักของพระองค์ผมจะเล่าเพียงแค่สั้นๆ2คนนะครับผู้ต้องขังคนหนึ่งในเรือนจำที่รัฐฟลอริดาคนนี้เกือบจะไม่มีฟันเหลืออยู่แล้วมีรอยสักทั่วร่างกายของเขาแล้วก็มีบาดแผลเนี่ยเต็มไปหมดบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตของเขาในความบาปแล้วก็การคุกคลีกับสิ่งอบายามุขต่างๆดร.โคสันเล่าว่าคนนี้เมื่อฟังข่าวประเสริฐเรื่องความรักของพระเจ้าแล้วก็เปิดใจของเขาให้กับพระองค์ชีวิตข้างในของเขาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับท่านบอกว่า
ชายคนนี้เนี่ยตัวใหญ่มากนะครับเหมือนยักษ์ยักษ์ปักลันแต่คนนี้พูดทั้งน้ำตาที่ไหลออกจากดวงตาของเขาว่าตลอดชีวิตของผมใครๆก็บอกว่าผมเป็นคนเลวล้มเหลวไร้ค่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมพบว่าชีวิตของผมมีคุณค่าอีกคนหนึ่งเคยเป็นหัวหน้าของกลุ่มมาเฟียมาก่อนแล้วก็แม้จะมีเงินแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วความสุขในความบาปต่างๆแต่เขาพบความว่างเปล่าในชีวิตของเขาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาอยู่ในเรือนจำเคยคิดจะจบชีวิตของตนหลายครั้งด้วยกันคนคนนี้พูดว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยรู้สึกดีเลยวันนี้ผมจึงรู้ว่าผมสามารถรับการอภัยบาปได้และมีชีวิตที่ดีได้ผมมีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วครับพี่น้องครับคุณค่าของชีวิตของเราไม่ได้ผูกติดโดยสิ่งต่างๆที่โลกนี้ใช้ในการประเมินค่าของเราโลกนี้ประเมินค่าของเราบ่อยครั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราจะสามารถให้อะไรตอบแทนกับโลกนี้พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่าเรามีค่าสูงส่งยิ่งกว่าสรรพสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่อย่าเอาตัวของเราและคุณค่าของเราไปผูกติดอยู่กับปัจจัยเหล่านั้นที่โลกใช้ในการประเมินคุณค่าของเราเรามีค่าอเนกอนันต์เป็นอย่างมากมากพอที่พระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าจะยอมเสียสละพระชนของพระองค์เพื่อเราเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกสงสัยในความคุณค่าของเราย้อนกลับไปที่กลโกรธาแล้วก็มองดูพระคริสต์บาดแผลตั้งแต่ศีรษะจนจรดปลายเท้าของพระองค์หยาดโลหิตที่ไหลจากพระกายของพระองค์แล้วก็ความเจ็บปวดรวดร้าวทั้งพระกายแล้วก็จิตใจของพระองค์ทั้งหมดนั้นเพื่อเราจะสามารถกลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้าเพื่อเราจะตระหนักถึงคุณค่าของเราคำอธิษฐานของผมก่อนที่จะมาการเริ่มการประชุมในวันนี้ก็คือผมเชื่อว่าพวกเราฟังเรื่องความรักของพระเจ้ามาตั้งแต่วันต้นๆที่เรากลับใจเป็นคริสเตียนแต่บางทีสิ่งที่เราฟังมาเป็นข้อมูลชิ้นหนึ่งที่เราจดจำอยู่ที่ข้างบนนี้แล้วความรักของพระเจ้าอาจจะไม่เคยลงมาถึงจิตใจของเราข้างในซาบซึ้งในความรักของพระองค์จนกระทั่งพระเจ้าทำงานของพระองค์เพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้ก่อเกิดขึ้นดังนั้นคำอธิษฐานของผมก็คือให้สิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของพระเจ้าที่เป็นข้อมูลเหล่านั้นในที่สุดจะกลับกลายเป็นประสบการณ์ในความรักของพระองค์ที่มีต่อเราก่อนเราจะสามารถรักคนอื่นอย่างที่พระคัมภีร์สอนได้เราต้องตระหนักก่อนว่าพระเจ้าทรงรักเราเรามีค่าในสายพระเนตรของพระองค์เหมือนกับที่1ยอห์นบทที่4ข้อที่19บอกว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนพี่น้องครับอย่าทำร้ายชีวิตของตัวเองอย่าทำสิ่งเหล่านั้นแม้กระทั่งเพื่อจะประชดบางคนที่เขาสร้างความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นกับเราการทำอย่างนั้นไม่ได้ก่ออะไรที่เป็นเชิงบวกให้เกิดขึ้นอย่าแม้กระทั่งจะคิดที่จะจบชีวิตของเราเพราะเรารู้สึกชีวิตของเราปราศจากรสชาติแล้วก็ไม่มีความหมายที่จะอยู่ต่อไปเราทุกคนมีคุณค่าสูงส่งเป็นอย่างยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าเช้าวันนี้ผมอยากจะจบด้วยการพาเราร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับผมไม่รู้ว่าในช่วงที่ผ่านมา 2-3 เดือน 4-5 เดือนที่ผ่านมาพวกเราแต่ละคนผ่านประสบการณ์ชีวิตประเภทใดนะครับแต่ขอให้พระชนะของพระเจ้าในเช้านี้และเพลงที่เราจะร้องด้วยกันนี้นำการปลอบประโลมและกำลังใหม่ให้เกิดขึ้นกับเราในวันที่ฉันล้มลงช่วยให้มันผ่านพ้นในใจ
ผมอยากให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าเช้านี้พระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดีพระองค์ทรงรู้ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราแต่ละคนเป็นอย่างไรและพระองค์ปรารถนาที่จะช่วยเราให้ตระหนักถึงคุณค่าของเราได้มีประสบการณ์กับความรักของพระองค์เราร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราใช้เวลาในการสนองตอบด้วยการอธิษฐานส่วนตัวขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ